ดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวง M Media นะคะเป็นบ้านดวงที่รวบรวมนะคะนักพยากรณ์ชั้นนำของเมืองไทยเลยนะคะรู้ลึกรู้จริงแม่นยำทันสถานการณ์นะคะทาง M Media Channel Asia ค่ะและก็ขอขอบคุณนะคะจัสซ่าโซเครื่องดื่มโซดากลิ่นผลไม้นะคะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดเรื่องที่ทุกคนอยากทราบมากเลยค่ะอาจารย์คะถูกถามมาเยอะว่าแม่พฤษภาคมนี้จะมีโอกาสบ้างไหมโชคลาภหวยตัวไหนคะอาจารย์แม่อาจารย์ก็ไม่ได้ใบ้หวยนะคะเอาเป็นว่ากว้างๆเลยนะคะอาจารย์เราต้องมาให้ความรู้กันเลยทีเดียวให้ได้พอชื่นใจนะคะว่าราศีใดเนี่ยจะมีโอกาสนะคะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีโชคมีลาภแบบฟุกๆเข้ามาการเงินจะดีขึ้นโชคลาภจะดีขึ้นนะคะอาจารย์ก็เป็นความหวังเดียวของคนไทยตอนนี้เนาะในเรื่องของเล่นหวยเนาะครับครับเอขออนุญาตนะคะอาจารย์กองสลากจะภูมิใจมากไหมคะเนี่ยขายดีครับขายดีคืออย่างที่บอกนะครับว่าเราจะทายเป็นชาวราศีนะครับก็เป็นเรื่องของการทายแบบกลางๆและภาพกว้างคือเอาแค่แนวโน้มที่จะได้มากกว่าราศีอื่นแต่ถ้าอยากรู้เนี่ยว่าใช่หรือเปล่าต้องตรวจดวงชะตาต้องตรวจละเอียดนะครับต้องตรวจละเอียดต้องโทรมาปรึกษาเราครับทีนี้เราก็จะบอกว่ากว้างๆชาวราศีที่มีแนวโน้มนะครับที่จะถูกหวยนะฮะได้รับเงินรับทองนะฮะปังๆเลยเนี่ยนะครับก็คืออันดับแรกก็คือคนราศีกันก่อนอย่างที่บอกเพราะว่าพฤหัสทับลักนะฮะอันดับที่สองเนี่ยก็คือคนราศีกรกฎเพราะว่าราศีกรกฎเนี่ยนะครับพฤหัสเนี่ยโยกหน้าเขาโยกหน้าแล้วก็ถือว่ามีกำลังเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ 60% 60% นั้นแล้วก็ถือว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะถูกแล้วก็คนราศีมิถุนนะฮะชาวราศีมิถุนนะฮะชาวราศีมิถุนพฤหัสก็เป็นจัตุโกณก็คืออยู่ในภพที่4นะครับก็ถือว่ามีสิทธิ์อีกเหมือนกันนะครับมีสิทธิ์อีกเหมือนกันแต่คนที่ได้มากที่สุดเลยจริงๆเนี่ยนะครับก็คือคนราศีกรกฎเพราะในระหว่างจักรเนี่ยดาวพฤหัสเป็นมหาอุดอยู่ตรงนั้นนานอยู่ตรงนั้นนานก็ถือว่าพฤหัสในระหว่างจะยกขึ้นราศีมิถุนเนี่ยหลังวันที่16พฤษภาไปแล้วแล้ว16พฤษภาไปแล้วคนมิถุนก็จะได้แจ้งเกิดอีกทีนึงค่ะโอ้โหก็คือซื้องวดที่2เนาะงวดแรกมันออก2พฤษภาใช่มั้ยงวดนี้นะหวยออกวันที่2พฤษภาเพราะวันที่1วันแรงงานค่ะวันแรงงานแห่งชาติหวยกรมสลากเลื่อนไปเลื่อนไปนะครับก็ถือว่าเลขเด็ดเนาะให้สักนิดนึงก็ได้นะฮะเลขเด็ดสําหรับคนที่เป็นชาวราศีอย่างที่บอกนะครับกันนะฮะกรกฎนะฮะแล้วก็มิถุนนะฮะสิงห์ก็น่าจะมีนะสิงห์ก็มีส่วนเอี่ยมนะเลขที่ดวงเด็ดก็คือมี0มี5มี1มี0มี5มี1ก็ต้องวิ่งเอานะครับวิ่งเอาชอบตัวไหนชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นเป็นตัววิ่งนะครับเอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งทำไมว่าจะต้องมี1เพราะ1เป็นโคตรระหว่างค่ะ1เป็นโคตรระหว่างนะดังนั้นแล้วเนี่ย1จึงมาแรงค่ะ0อีกเหมือนกัน0ก็เป็นโคตรระหว่างคำว่าโคตรระหว่างหมายถึงว่าดวงดาวมีกำลังสูงสุดในช่วงนั้นนั้นยังไงเนี่ยก็อย่าทิ้ง0ค่ะแล้ว5ล่ะ5ก็มีกำลังสูงสุดในช่วงนี้เช่นกันค่ะนั้นแล้วดาวพฤหัสดาวพฤหัสนะวันดาวพฤหัสเนี่ยก็จะเป็นตัวตั้งอยู่เสมอค่ะนะครับจะเป็นตัวตั้งอยู่เสมอก็ถือว่าถ้าสมมุติว่าอยากจะเล่นก็ให้จับคู่เอานะเอาจากหลายสำนักนะโอ้ค่ะอาจารย์เอาจากหลายสำนักมารวมกันเป็นเลข3ตัวบางคนเก่งนะค่ะเอาเจ้านี้1เบอร์เอาเจ้านั้น1เบอร์มิกจนเฮงมิกจนเฮงค่ะอาจารย์นี่รู้สึกว่าดวงเขาจะมีอยู่แล้วนะอาจารย์เท่าที่เราตรวจดวงชะตาให้เนี่ยส่วนใหญ่คนที่มีโชคมีลาภนะคือดวงมันจะถูกอยู่แล้วดวงจะได้อยู่แล้วค่ะท่านผู้ชมซื้ออะไรก็เฮงไปหมดเลยเพราะจริงๆแล้วเป็นไปตามดวงค่ะท่านผู้ชมดวงจะเฮงไม่เฮงเนี่ยต้องตรวจกันเลยทีเดียวต้องตรวจดวงชะตาดูนะคะอย่างพี่สาวขออนุญาตนะคะแชร์ประสบการณ์อย่างพี่สาวเนี่ยได้ทำการตรวจดวงชะตากับอาจารย์กิตติแอสโตและอาจารย์ก้าวดราก้อนสโตนก็บอกเลยว่าจะต้องเฮงอีกกี่ครั้งกี่ครั้งถึงช่วงเดือนไหนพี่สาวเฮงมา20กว่างวดค่ะนี่เป็นดวงของเขาที่เขาจะได้รับโชคลาภอันนี้เรื่องจริงครับอันนี้ใช้เกียรติยศนะชื่อเสียงการันตีครับเรื่องที่พูดมาทั้งหมดนี่เป็นเรื่องจริง
หลังจากที่ซื้อหินอาจารย์ก้าวไปเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อาจารย์ก้าวไปแล้วก็ตรวจดวงชะตาพอตรวจดวงชะตาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาเบอร์โทรศัพท์ที่เปลี่ยนนั่นแหละมาซื้อค่ะไปเสี่ยงโชคก็คนจะมีดวงเฮงอยู่แล้วแล้วก็มีตัวเลขที่เป็นตัวเลขคู่มิตรที่เป็นเบอร์โทรที่อาจารย์วางให้นะคะก็ยิ่งไปส่งเสริมดวงชะตาเขาในเรื่องของโชคลาภค่ะท่านผู้ชมพี่สาวก็เลยเฮงๆมาตลอดเลยเพราะตัวเลขที่เขาเอาไปเสี่ยงโชคเป็นตัวเลขคู่มิตรที่ส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภค่ะท่านผู้ชมเขาเป็นที่มาแบบนี้เลยค่ะเป็นดวงของเขาด้วยก็คือฮาครับเพราะว่าบางที่บอกอ่ะ 95% ที่เปลี่ยนเบอร์ไปแล้วเนี่ยก็เอาเบอร์โทรศัพท์ที่เปลี่ยนนั่นแหละไปซื้อถูกเพราะเราทำการตรวจดวงชะตาแล้วก็วางเลขที่เป็นเลขคู่มิตรไปส่งเสริมดวงชะตาก็ท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมเอ๊ะอาจารย์ก้าวเนี่ยวางเบอร์โทรศัพท์ให้ถึงไปต้องไปเฮงมีโชคมีลาภกันก็เพราะอาจารย์เลือกในความเป็นโชคลาภให้ลูกค้าไงคะแล้วเป็นดวงของคุณค่ะเป็นดวงของคุณด้วยแล้วก็ยังเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขคู่มิตรที่ไปส่งเสริมด้านบวกให้กับคุณไปส่งเสริมโชคลาภให้กับคุณก็เลยต้องเฮงๆกันนะคะไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียวใช่ครับค่ะใช่แล้วก็เลย4ราศีนะครับจำไว้นะครับกันค่ะนะสิงค่ะกรกฎค่ะมิถุนค่ะจะสลับกันเฮงมีโอกาส4ราศีครับค่ะนะจะสลับกันเฮงในเดือนไม่งวดนี้ก็งวดหน้างวดโน้นแน่นอนคือไม่เกินเดือนมิถุนากรกฎาคมเนี่ยยังพลหันยังส่องแสงถึงอยู่ค่ะยังได้อยู่นะคะก็ซื้อไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถูกแน่นอนครับเพราะ4ราศีนี้นะครับพลหันส่องแสงถึงครอบคลุมทั้งหมดนะครับครอบคลุมทั้งหมดดังนั้นแล้วก็ถือว่ามีโอกาสสูงกว่าราศีอื่นค่ะแต่จะให้เด็ดเลยนะคะอาจารย์นะต้องใช้อัญมณีชนิดหนึ่งนะยูนาไคค่ะท่านผู้ชมยิ้มยูนาไคนี่เลยนะคะสีเขียวเนี่ยมีลายมีจุดแดงๆจุดชมพูเนี่ยนะคะจะไปส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นให้เรามีโชคลาภ4ราศีนี้ค่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าดวงคุณจะมีโชคลาภเนี่ยคุณใช้เลยนะคะหินยูนาไคนะคะไปกระตุ้นให้คุณมีโชคลาภโชคลาภก็จะเดินทางมาหาเราเร็วขึ้นอย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็จะได้โชคลาภมาหาอาจารย์ก้าวถึงร้านค่ะค่ะแล้วเขาได้ซื้อหินยูนาไคไปเขาถูกหวยมาทีทั้งกี่งวดนะก็เกือบปีอะค่ะเพิ่งจะไม่ถูกเดือนเมษานะคะนี่ถูกเป็นปีนะครับอาจารย์ตกใจมากบอกโอ้โหทำไมคุณไม่แชร์ประสบการณ์อาจารย์ตื่นเต้นมากใช่ค่ะก็เขาไม่เคยมีโชคลาภนะคะพอดีช่วงจังหวะดวงเขาโชคจะมาพอดีใช่ไหมคะแล้วใช้หินยูนาไคนะคะท่านผู้ชมที่เป็นเครื่องประดับข้อมือนะคะไปส่งเสริมโชคลาภไปกระตุ้นให้โชคลาภมาวิ่งเข้ามาหาเราเร็วขึ้นสมมติคุณอาจจะมีโชคลาภประมาณเดือนพฤษภาใช่ไหมคะมิถุนาอย่างเงี้ยพฤษภาเนี่ยคุณอาจจะมีโชคลาภแล้วก็ได้นะคะใช้หินยูนาไคเนี่ยประกาศตุ้นโชคลาภให้วิ่งเข้ามาหาเราเร็วขึ้นก็จะถูกหวยติดๆไปเลยสำหรับคนที่จะมีดวงครับงั้นแล้ว4ราศีนะครับกันค่ะสิงห์กรกฎมิถุนค่ะ4ราศีเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเรามีแนวโน้มอยู่แล้วที่จะมีโชคลาภรับเงินก้อนเฮงๆปังๆใช้หินอยู่นะคล้ายกระตุ้นอีกทีนึงเนี่ยค่ะกระตุ้นโชคลาภจากเงินหมื่นก็เป็นเงินแสนค่ะค่ะจากเงินแสนก็เป็นเงินล้านค่ะนะฮะเพราะนั้นแล้วนี่นะครับอันนี้ก็คือมีตัวตนที่แท้จริงค่ะมีตัวตนที่ในเรื่องความเป็นหินอยู่นะคล้ายเนี่ยนะคะอาจารย์เขาท่านผู้ชมคะเขามีคุณสมบัติในการกระตุ้นโชคลาภเรียกเงินเรียกทองให้เรายังไม่พอนะคะเขายังมีคุณสมบัติในการบำบัดสุขภาพร่างกายจิตใจให้เราด้วยคุณได้คุณประโยชน์เยอะมากมากเลยนะคะไม่ใช่แค่กระตุ้นโชคลาภนะคะท่านผู้ชมค่ะว่าจะทำให้เราจิตใจดีอารมณ์ดีด้วยกระตุ้นทั้งในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะนำพาความอุดมสมบูรณ์มาให้ท่านผู้ชมทางบ้านเลยทีเดียว คุณมีความหวังว่าคุณจะได้โชคได้ลาภเนี่ยเขาจะไปกระตุ้นได้ค่ะหินยูนาไคคนที่ถูกหวยเป็นปีเลยเนี่ยนะครับเส้นนั้นแพงไหมครับไม่แพงค่ะอาจารย์ให้เช่าบูชาในราคาที่ถูกมากพันกว่าบาทพันกว่าบาทเองคือเราก็ทำการล้างพลังด้านลบนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เพิ่มพลังด้านบวกนะคะทำการสวดมนต์เพิ่มพลังด้านบวกให้กับหินเรียบร้อยเลยโปรแกรมเขาเรียกว่าโปรแกรมพลังงานด้านบวกให้กับหินไปแล้วคุณไปใช้คุณไปอธิษฐานจิตนะคะสามารถอธิษฐานจิตเขาก็จะไปส่งเขาเรียกว่าส่งพลังมหาศาลนะการตุ้นให้คุณสำเร็จสมปรารถนาเร็วมากเลยทีเดียวนี้อันนี้ต้องลองค่ะท่านผู้ชมแล้วคนที่ถูกหวย23งวดก็คือพี่สาวกับคนที่ถูกหวยเป็นปีเนี่ยนะครับก็คือคนใน4ราศีนี้แหละครับใช่ใช่ถูกต้องนะฮะถ้าผิดจาก4ราศีนี่โอกาสยากน้อยเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่ดวงจริงๆค่ะครับ
ก็พี่สาวเนี่ยมีความคลั่งไคล้มากค่ะในเรื่องของหินยูนาคายค่ะท่านผู้ชมไม่เฉพาะใส่ข้อมือที่เป็นเครื่องประดับนะคะเขายังมีก้อนเล็กๆน่ะพกใส่กระเป๋าเดินทางเขาด้วยเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าสะพายผู้หญิงนะคะอาจารย์ขอในเรื่องของโชคลาภการงานตลอดเลยค่ะทุกวันนี้บริษัทพี่สาวเนี่ยวางบินเยอะมากเป็นก้อนอาจารย์ก็มีขายไหมมีค่ะมีก้อนเล็กๆนะคะสำหรับขนาดพกพาอะไรสำหรับท่านผู้ชมบางคนที่เป็นผู้ชายที่ไม่ต้องการแบบจะต้องมาใช้ข้อมือเหมือนผู้หญิงอะไรเงี้ยเป็นเครื่องประดับอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบเป็นก้อนพกพานะคะให้คุณแบร์ที่ฐานจิตใช้ได้เลย อาจารย์มั่นใจมากในการล้างพลังด้านลบนะคะแล้วก็เพิ่มพลังด้านบวกให้กับหินทุกชนิดเลยอาจารย์มั่นใจมากถ้าคุณมีความเชื่อก็ต้องลองใช้ดูค่ะคือไม่ลองไม่รู้นะอาจารย์ค่ะเพราะตัวอาจารย์เองนะคะก็สัมผัสกับพลังของตรงนี้มานานแล้วก็มีความเชื่อมากอาจารย์ก็จะมีโชคมีลาภในเรื่องของการงานมาตลอดนะคะไม่ใช่โชคลาภเรื่องหวยนะคะอาจารย์ไม่แค่นั้นนะคะยังส่งเสริมในเรื่องของธุรกิจการค้าทุกด้านด้วยการขายอะไรก็สำเร็จค่ะขายอะไรก็สำเร็จก็จะดีมากๆเลยเขามีพลังในการเรียกเงินเรียกทองนะคะค่ะส่งเสริมโชคลาภเราทุกด้านค่ะแล้วนะครับการทายชาวราศีคือทายแค่เดือนเกิดของคุณนะครับไม่ได้เป็นตัวตนระบุว่าคุณเกิดวันนี้เดือนนี้ปีนี้รอบนี้ของปีแล้วก็ยังเกิดที่จังหวัดนี้เนี่ยก็จะเป็นคนราศีนี้นะครับเพราะว่ามันอยู่ที่เวลาตกฟากการผูกดวงละเอียดนั้นอยู่ที่เวลาตกฟากลัคนาอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่จากเวลาเกิดแต่ถ้าทายชาวราศีคือทายแค่เดือนเกิดนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์อยู่ที่วาสนา1อยู่ที่รอบบินก็คือรอบวันเกิดของคนอีก1นะครับนะก็คือเราทายเป็นกลางๆให้นะครับแต่มีแนวโน้มที่จะถูกนะ 90% มีแนวโน้มแล้วยิ่งใช้อัญมณีกระตุ้นนะคะก็จะเร็วมากๆค่ะท่านผู้ชมค่ะถ้าไปรอถูกเองเนี่ยอาจจะไปถูกมิถุนาอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าใช้อัญมณีใช้ยูนาคายนะคะของอาจารย์เนี่ยก็จะกระตุ้นให้โชคลาภเร็วขึ้นเร็วขึ้นคือท่านผู้ชมต้องลองค่ะแล้วก็ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องใช่ใช่ค่ะครับนะฮะวันนี้นะครับถ้ารายการของเราเป็นประโยชน์นะครับของท่านนะครับก็ให้กดไลค์กดแชร์เนาะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเราต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์นะคะจัสต้าเครื่องดื่มโซดากลิ่นผลไม้นะคะท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดติดตามเรา2คนนะคะใต้คลิปด้วยนะคะกับ M Media Channel ช่อง22นะคะเราก็จะมีข่าวสารดีๆนะคะมีการทำนายดวงดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับมือในเรื่องความเฮงต่างๆที่จะพบเจอนะคะแต่ละเดือนแต่ละเดือนไปก็งวดนี้4ราศี4ราศีอย่าลืมเบอร์5กับ0ค่ะชอบเบอร์ไหนมี8ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ก็แล้วแต่มีโอกาสอยู่นะก็ถือว่าราหูคือหวยราหูคือหวยต้องไปมิกนิดนึงอ่ะไปมิกนิดนึงนะไปมิกนิดนึงนะรู้สึกว่าเบอร์ของอาจารย์กิติเบอร์ใหม่นี่มี85เยอะมากใช่น่าจะมีโอกาสเฮงมากเลยค่ะใช่ใช่ใช่หากอยากรู้นะคะตัวเลขไหนเนี่ยจะเป็นเลขคู่มิตรสำหรับดวงชะตาของคุณหรือเปล่าเนี่ยติดต่อสอบถามเราได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์กิติแอสโตและอาจารย์ก้าวดราก้อนสโตนค่ะติดต่อมาได้ที่เบอร์0851964747ค่ะท่านผู้ชมกับทาง M Media Channel Asia ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีครับโชคดีมีสุขทุกวันรวยเบอร์ทุกคนครับสวัสดีครับ